สวัสดีครับวันนี้คุณมาอยู่ต่อกับหนึ่งในตัวละครที่ปรากฏตัวในหนังเรื่องเดดพูลจังเกอร์นัทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าฟิกเกอร์ตัวนี้จะเจ๋งยังไงนะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรเก็บของ Marvel Legends Toy Biz ด้วยไปดูว่ารายละเอียดฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้อยู่ใน Marvel Legends Series 6นะครับแล้วก็ถูกผลิตขึ้นมาในปี2044ปีแล้วกับฟิกเกอร์ตัวนี้แต่ว่ายังเจ๋งอยู่ทีเดียวก็เปิดตัวราคาแรกมาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะฮะกับจังเกอร์นัทตัวนี้นะครับอยู่ที่ 2,000 กลางๆขึ้นไปนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ราคาก็จะลงมาอยู่ที่ 1,000 ปลายๆถึง 1,000 กลางๆนะครับก็ยังสามารถหากันได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าหาง่ายหรือหายากนะช่วงนี้แต่ราคามันจะอยู่ที่ 1,000 กลางๆถึง 1,000 ปลายๆแล้วตอนนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยที่ตอนมันฮอตๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างฮอตมากเลยนะฮะก็จะอยู่ที่ 2,000 กลางๆถึงต้นๆเอ้ย 2,000 กลางๆถึง 2,000 ปลายๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ราคามันลงแล้วหาได้ก็จะถูกหน่อยนะครับก็เนี่ยอ่ะเรามาดูรายละเอียดกับฟิกเกอร์ตัวนี้กันเลยสิ่งที่จะมากับฟิกเกอร์แน่นอนฮะแกะแพ็คมาก็จะมีคอมิกนะฮะแต่ตัวนี้ผมได้มาแบบลูสนะครับแบบลูสคุณก็จะมีนี่นะตัวฟิกเกอร์กับฐานแบบนี้นะครับตึ๊บๆนะได้มาอย่างนี้เลยขนาดค่อนข้างเต็มไม้เต็มมือพอสมควรกับจักรนัดตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือนี่มันถอดหมวกได้แบบนี้นะครับฟืบนี่ดูหมวกจักรนัดเป็นพลาสติกเอ้ยลักษณะพลาสติกบางๆหรือเป็นยางเอ้ยไม่แน่ใจนะครับทำสีมาสวยทีเดียวเป็นแบบเหมือนโลหะอะไรเงี้ยนะครับเขาใส่เพื่อกันชาวเอ็กซ์เซเวียร์สะกดจิตใช่ไหมหมวกอันนี้นะฮะก็พลังของจักรนัดนี่ก็นะแบบพละกำลังเยอะกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปนะฮะอึดทนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปในหัวอย่างนี้ฮะปึ๊บเนี่ยนะฟึ๊บเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นนิดนึงฟึ๊บนี่ชึบนี่นะก็สวมเข้าไปในหัวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หนีบให้มันเข้าล็อกนิดนึงปึ๊บก็จะเห็นหน้าตาของจักรนัดอยู่ด้านในอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับแต่หมวกจะไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่หลุดเนาะถือว่าเยี่ยมมากเพราะว่าผมชอบฟิกเกอร์ที่มันถอดหมวกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดอีกอันนึงคือฐานนะครับฐานนี้ก็จะลักษณะเป็นยางนะครับแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้เยอะมากมายเหมือนซีรีส์แรกนะครับซีรีส์แรกก็จะโอ้น้ำหนักเยอะแต่อันนี้ก็จะเบาขึ้นมาหน่อยข้างหลังก็จะเป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิมมีที่แขวนผนังนะครับนี่ตึ๊บนะถอดได้น่าจะถอดได้แต่ว่าอันนี้ผมไม่เคยถอดนะครับมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยทีเดียวก็จะเป็นประตูรั้วของโรงเรียนของชาวเอ็กเซเวียร์นะครับเนี่ยมันมีป้ายเขียนติดตัวนี้ไม่รู้อ่านเห็นไหมเอ่ยนะฮะโรงเรียนฉองโรงเรียนของเรียนฉองอะไรแหกให้ดูนะครับประมาณว่าเป็นบ้านเลขที่ของไอสถาบันเซเวียเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์นะครับคือจะเป็นป้ายหน้าบ้านของไอสถาบันโรงเรียนของ X-Men นะก็เป็นรั้วนะฮะจักรนัดก็แบบพังเข้ามาอะไรอย่างนี้อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นแบบอย่างเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะโอ้ตัวนี้มันก็จะหนาแน่นหน่อยนะฮะอารมณ์นี้คือเวลาตั้งกับฐานก็จะแบบเฮ้ยกูพังบ้านมึงสัตว์เอ้ยอย่างเงี้ยนี่นะครับใส่หมวกด้วยอย่างเงี้ยแบบตูมพังประตูรั้วเข้ามาอะไรอย่างงี้นะครับนี่คืออารมณ์นี้อารมณ์นี้นะฮะคงจะแบบอารมณ์นี้แหละอ่ะมาดูรายละเอียดของฐานกันต่อนะยังไม่จบนะครับก็ลงรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะครับปั้นมาดีแล้วก็ dry brush มาดีมากนะครับเป็นพื้นหินแตกๆอย่างนี้ลักษณะโฟกัสยากหน่อยนะฮะเห็นละเป็นพื้นหินแตกๆนะฮะยางนี้มีกุญแจนะครับฟึบๆ
คือไม่อยากให้พลาดอ่ะสำหรับ Marvel Legends เนี่ยของ Toy Biz นะฮะถ้ามันมากับฐานคุณควรจะเก็บพร้อมฐานนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวของมันอยู่ในแต่ละฐานในแต่ละตัวนะอย่างไอ้พวก Punisher อะไรที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะโอ้โหฐานมันเจ๋งมากเลยมีเล็กๆหนังสือพิมพ์เล็กๆหล่นอยู่บนพื้นแล้วแบบยังมีตัวหนังสือเขียนว่าตอนนี้ Punisher ออกอาละวาดฆาตกรฆ่าอาชญากรอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ยังมีป้ายนะฮะมันไม่ใช่รั้วปกติมันเป็นรั้วของสถาบันเซเวียร์นะครับเจ๋งว่ะเราไปดูรายละเอียดสำหรับฟิกเกอร์จังเกอร์นัทกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่รีวิวหมวกไปแล้วก็ถอดออกเลยแฟบนี่เจอหน้ากันข้างในหน้าพันได้โคตรดีเลยดูเย่ลงสีตาโคตรเนี้ยบสีฟันโคตรเนี้ยบปั้นฟันเนี้ยบมากลงสีปากริมฝีปากทุกอย่างมีการแบ่งแบบสีแฉะนะฮะสีแบบมันก็คือจะพื้นที่ที่มันจะมีความชุ่มชื้นนะริมฝีปากตานะฮะลงคิ้วโอ้โหรอยยับย่นตีนกาทุกอย่างจัดเต็มเลยนะฮะปั้นดีจริงๆตัวนี้นะครับหน้าแบบได้อารมณ์แบบคนชั่วมากผมนะฮะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้มีการได้บัชมาสวยงามทีเดียวปั้นได้สวยนะฮะด้านหลังนี่นะครับออกมาแรกๆตัวนี้โคตรท็อปแหละมันจะมีตัวนี้มีเดดพูลมีอะไรอีกวะนึกไม่ออกมีตัวเนี้ยมีเดดพูลมีอะไรอีกนึกไม่ออกนะครับแต่เนี่ยมันติดหนึ่งในแบบท็อปมาร์เวลเลเจนด์เลยเส้นเลือดมีสีเขียวด้วยนะฮะปูดมาแม่งเขียวเลยนะฮะนี่ตามแขนนี่ดูโหแม่งเลือดปูดเลยคือด้วยความที่มันมีพละกำลังเยอะอะไรเงี้ยนะจากหินอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะก็ดูอยู่เหมือนกันการ์ตูน X-Men ตอนนั้นนี่ก็มีการทำดรายบัสแบบเหมือนให้มันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะบนพื้นสีน้ำตาลนะครับก็เอาพวกสีทองแดงมาปัดตรงชิ้นส่วนพวกนี้นะครับดูเป็นเหล็กเลยนะฮะสวยงามพวกรอยเพ้นท์พวกนี้ก็ทำได้เนียบนะครับแล้วก็มีการพ่นแอร์บัสลงพื้นผิวเงามาอีกนะฮะสวยงามเลยกางเกงก็มีการรอยยับแล้วพวกนี้ก็ยังมีแอร์บัสสีดำเบาๆมาอีกทั้งหมดนะฮะรองเท้านี่เห็นป่ะโคตรสวยเลยนี่พ่นแอร์บัสมาสวยงามมากหมัดนะครับนี่ก็มีการพ่นดรายบัสของสีพวกทองแดงมาทำให้มันดูแบบชิ้นส่วนนี้เป็นเกราะทำจากเหล็กอะไรเงี้ยนะครับมือต่างๆนิ้วนะฮะทำได้สวยนะครับนี่เส้นเลือดนี่คือแบบเต็มตัวสายบ้าพลังไงเบ่งกล้ามแม่งเส้นเลือดแล้วตามผิวพื้นผิวของผิวหนังก็จะมีเท็กเจอร์นะจะไม่ใช่เป็นสีเนื้อล้นๆนะฮะนี่ฟึบฟึบนี่เส้นเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับผมชอบเขาปั้นมือนะการปั้นมือนี่ปั้นไม่ได้ง่ายๆดูเส้นองค์เส้นเอ็นทุกอย่างจัดเต็มเลยนะครับรอยยับของกางเกงแบบแม่งตึงอ่ะตึงมาตึงเลยมีซิปมีหัวเข็มขัดนะฮะดรายบัสมาอีกแล้วโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างเนี้ยบทีเดียวรองเท้านะฮะปุ๊บนี่ใต้รองเท้าไม่มีอะไรนะฮะแต่ก็ยังมีการพ่นดรายบัสพ่นแอร์บัสมาอยู่จะสลับสับสนหน่อยกับแอร์บัสกับดรอยบัสเนี่ยนี่นี่โอ้โอเคน่าจะไม่ตกหล่นนะฮะกล้ามเนื้อก็จัดเต็มตัวนี้รายละเอียดดีนะครับเหมือนจะแบบเป็นสีล้นๆเพนเพนแต่ว่านะการปั้นหัวนี่คือได้อารมณ์มากนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วนะนะโอเคครับไปดูจุดขยับกันเลยสำหรับจุดขยับของจั๊กเกอร์นัทตัวนี้นะฮะเริ่มจากหัวเลยเงยได้นิดเดียวครับนี่เงยได้นิดเดียวเท่านั้นดึกดึกนิดเดียวเฮ้ยฮะได้แค่นี้นะฮะฟึบก้มลงได้เท่านี้นะฮะโชนี่หันซ้ายได้นี้หันขวาได้อย่างนี้นะฮะแขนยกขึ้นมาฟื้นโอ้ยติดแล้วได้เท่านี้นะฮะกางได้เท่านี้เองแต่ว่ามันจะมีนี่
กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ข้างใต้อย่างนี้นะฮะใต้รักแร้มีกล้ามเนื้อชิ้นโตมาแล้วยังมีการปั้นมาอีกเออไม่ได้เป็นแบบพลาสติกยื่นออกมาเท่านั้นนะฮะดูด้านหลังนี่นะมีรอยเพ้นท์มีอะไรด้วยแต่ตัวนี้ค้างได้นะครับไม่เหมือนมาเอสโตฮักมาเอสโตฮักคือดึงแล้วมันค้างไม่ได้เนาะโอเคครับแล้วก็นอกจากจะมีใต้รักแร้นี้แล้วไอ้พวกแขนตรงเนี้ยมันยังงัดขึ้นได้อีกแต่งัดได้ไม่เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยหุบลงได้เท่านี้หุบขึ้นได้เท่านี้นะครับเท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หมุนแขนได้แฟบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้นแขนหมุนได้ครับชุบชั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 บนะครับนี่อึ๊บข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยครับปั๊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 บข้อมือหมุนไม่ได้นะครับไม่มีจุดหมุนตรงข้อมือใดๆถุงมือก็ไม่ได้นะครับหมุนดับต้นแขนอย่างเดียวจบเลยแล้วก็ข้อมือพับลงได้อย่างนี้พับขึ้นได้อย่างนี้ครับนิ้วโป้งกระดิกได้ครับฟึ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 บปั้นนิ้วสวยมากเลยนะดูดิเออเหมือนนิ้วคนเลยตัวนี้เนี่ยมีรอยทั้งหมดเออดีแล้วก็นิ้วชี้ครับขยับได้ครับแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางจะติดกันอย่างนี้นะครับจึกึบนี่อย่างนี้นี่นี่นี่นะแล้วก็นิ้วโป้งขยับได้ตัวนี้มือจะขยับได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบังลมไม่มีจุดขยับนะครับแต่ว่าส่วนเอวเนี่ยส่วนเอวเนี่ยจะหมุนได้อย่างนี้ฟืบฟืบแล้วก็โยกไปข้างหน้าได้อย่างนี้ฮะแปลกดีโยกไปข้างหลังได้อย่างนี้ครับโยกไปข้างหน้าได้อย่างนี้ครับแล้วก็เอียงข้างได้อย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเอียงไปอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะเอียงครับ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 อย่างนี้ได้นะครับอาขาได้อย่างนี้ครับฟืบนี่ฟืบฟืบเตะไปข้างหน้าโชว์ได้เท่านี้ครับไม่เยอะเตะไปข้างหลังได้เท่านี้ครับติดตูดแล้วนะครับตูดใหญ่ทีเดียวต้นขาหมุนได้นะครับปุ๊บนี่หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยก็จะได้เท่านี้โหนี่ขนาดเป็นดับเบิลแล้วนะบูทมีจุดหมุนอยู่นะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ข้อเท้าครับเตะลงได้เท่านี้ครับเตะขึ้นได้เท่านี้ครับนี่นะฮะแล้วก็กระดุกกระดิกเท้าได้อย่างนี้นะฮะรองเท้าหัวไม่เท้าเตะขึ้นได้ครับเตะขึ้นได้เตะลงได้อย่างนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยไปสำหรับจุดขยับของจักเกอร์นัทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทียบสเกลกับฟิกเกอร์ลายอื่นๆดูบ้างนะครับสำหรับจังเกอร์นัทตัวนี้นะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงเวลาตั้งหรือเวลาอะไรเพราะว่าด้วยจุดขยับอย่างแขนในพวกนี้เห็นไหมมันยกขึ้นยกลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเบานะครับตามข้อเท้าอะไรอย่างงี้นะมันก็จะอยู่ของมันได้ยืนได้อะไรเงี้ยหรือบางทียังมีหลวมบ้างเลยอย่างตัวนี้แขนก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็จะหมุนได้อย่างงี้นะขาข้อเท้าก็จะค่อยแข็งหน่อยแต่ว่าจังเกิลนัทตัวเนี้ยคือแขนมันก็หมุนได้ปกตินะแต่ว่าฟิกเกอร์ในลักษณะเนี้ยคือมันจะมีน้ําหนักมากกว่าปกติครับถ้าเกิดว่าปล่อยยืนไว้เฉยๆแบบเนี้ยข้อเท้ามันจะเกิดการหลวมได้นะฮะก็ต้องเอาไปพิงฐานไว้หรือว่าลักษณะคือเอาแขนเขาจับฐานนี้ไว้ก็ได้เพราะแขนมันหนักแล้วก็ช่วงลำตัวหนักถ้าปล่อยให้เขายืนเฉยๆด้วยตัวของเขาเองเนี่ยหลวมนะครับหลวมแบบหลวมไปเลยเพราะว่ามันจะต้องไอ้ข้อต่อช่วงนี้มันจะต้องรับน้ำหนักตัวทั้งหมดนะฮะมันก็เกิดการหลวมได้โดยเฉพาะช่วงแขนเห็นไหมแขนมันใหญ่มากเลยนะหมุนอย่างนี้ได้ก็เอาแบบพิงอะไรไว้ก็ได้เพื่อจะได้อยู่อายุนานๆอย่างพวกนี้เห็นไหมฮะแขนมันหมุนได้อย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันน้ำหนักมันเบาเนี่ยไอ้ตัวนี้ขนาดตัวใหญ่ก็ยังน้ำหนักเบาก็จะยืนได้ด้วยตัวของเขาเองเงี้ยจังเกิลนัทก็ยืนได้ด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าถ้าระยะเวลานานๆไปก็นะฮะข้อต่อมันไม่ได้เป็นเฟืองด้วยไงมันเป็นแบบลื่นๆน่ะก็จะมีสิทธิ์ที่จะหลวมได้ตัวนี้ถ้าปล่อยยืนนานๆเนี่ยก็ร่วงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำครับพิงไว้กับผนังตู้หรืออะไรก็ตามหรือว่าใช้ฐานแบบผมอย่างนี้ก็ได้จับเอาไว้อย่างนี้โอเคเลยครับทิปแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับฟิกเกอร์ตัวใหญ่แบบนี้ก็
ลองไปกันดูกันเองที่บ้านว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคครับไปกันต่อฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในโหมดความสูงแบบคลุมเครือนะฮะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะวัดกันก่อนเลยอยู่ที่ประมาณ7.5 นิ้วอ่ะเดี๋ยวให้มันยืนตรงๆก่อนอ่ะ7.5อืมปุ๊บเนี่ยนะเกือบ8 นิ้วนะครับสำหรับจังเกอร์นัทตัวนี้แล้วเวลาใส่หมวกปุ๊บนี่พร้อมรบอย่างนี้ก็จะ8 นิ้วชัวร์อยู่ที่8 นิ้วพอดีพอดีแล้วกันนะครับสำหรับจังเกอร์นัทตัวนี้เวลาใส่หมวกก็8 นิ้วนะฮะและเวลาที่เอาหมวกออกก็จะเตี้ยกว่านั้นนิดหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าใส่หมวกแล้วกันเทียบกับ Marvel Legend ไซส์ปกติกับ Deadpool บ้างนะครับฟับก็จะ Deadpool จะตกใจนิดนึงว่าจังเกอร์นัทตัวใหญ่ Deadpool ก็จะประมาณ6 นิ้วนะฮะเป็นไซส์มาตรฐานของฟิกเกอร์อเมริกาทั่วไปนะฮะไปดูไลค์อื่นกันต่อครับกับเต้าซันทอยครับโชนี่โอเคกับฟิกกูอาร์ตครับเชโอเคกับเมสโก112สเกลนะครับโฟเชอยู่ประมาณนี้นะครับกับเนก้าแรมโบ้บ้างนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วมันเล่นกับพวกเนก้าก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจักรนัดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ตัวใหญ่นะก็ยังเล่นกับพวกฟิกูอาร์ตก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นกับมาร์เวลเลเจนด์ก็โหได้แล้วมันทำมันเป็นลายเดียวกันไงกับมาร์เวลเลเจนด์เนี่ยโอเคครับสำหรับจักรนัดตัวนี้เนี่ยหวังว่าอ่ะชัดเจนละหวังว่าจะเก็บไปเป็นข้อมูลกันได้นะฮะโอเคป่ะไปสรุปกันสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ครับสำหรับคาแรคเตอร์ของจักเกอร์นอตเองเนี่ยมีผลิตออกมาหลายเจ้าเหมือนกันซีเล็กก็มีฮัสโบก็มีนะครับสำหรับ Marvel ซีเล็กนี่คือโหความหนาแน่นมันหนักกว่าแต่ด้อยเรื่องจุดขยับแล้วก็มันถอดหมวกไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะเก็บตัวนี้แต่สำหรับฮัสโบแล้วที่มันเป็นบัฟเนี่ยถ้าจะเก็บจริงๆผมเชียร์ตัวนี้มากกว่านะครับเพราะด้วยจุดขยับมัน1 2มันถอดหมวกได้ด้วยคือมันถอดหมวกอ่ะคือมันจะมีตอนที่มันถอดหมวกด้วยไงแต่ซีเล็กนี่คือมันจะมีแบบแวเรียนเนาะเป็นถอดหมวกนะครับแต่ด้วยสัดส่วนมันแล้วบางทีมันอาจจะแบ่งแบบแปลกๆบ้างแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสแล้วคิดซะว่ามันเป็นความคลาสสิกของคาแรคเตอร์ของการ์ตูนหรือของเล่นในยุคนั้นเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นจักรเกอร์นัทที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับฟิกเกอร์ในเรื่องเดดพูลถ้าจำไม่ผิดที่โผล่มาก็น่าจะมีเท่านี้แหละฮะในบ้านผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตัวอะไรเอ่ยที่ผมจะเอามารีวิวก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็ติดตามคลิปเก่าๆถ้ายังไม่ได้ดูนะครับไล่ดูให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ Subscribe ช่องไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะลงคลิปทีนิดนึงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ